โอเคเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคสวไัดส้ดีแล้วเด็กๆใส่นะครับพอดีว่าครูต้องลงทุกวิดีโอด้วยเผื่อที่ว่าคนที่ไม่ได้เข้าเรียนในภาคนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการเรียนด้านหลังครูต้องบันทึกวิดีโอด้วยเมื่อกี้ครูลืมกดบันทึกวิดีโอเนื้อหาใหม่เนาะตอนนี้เริ่มเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรในวิดีโอนี้นะครับโอเคขอควายขอของเราขอควายเข้านาขอคนขังขอนะขังข้างฟ้าขององุ่นใจปลาตอนการใช้ดีวันดีนะช้าช้างวิ่งดีต่อโซ่ลามดีเราจะรุ่งกันเราอยู่ในโซ่ผ้าเราจะแม่ช้างตัดพอมาตักคุณหันพอทานเข้ามารอกพอมันทอหน้าขาวทอพุทธเท่าเดินเย้านอนเน้นให้มองนอนเด็กต้องมีมอนพอเต่าหลังทุ่งพอทุ่งแบกคนพอทหารหมดพอทงคุณนิยมพอนุ่มมากไปพอใบไม้ทั้งทงตาตากลมพอพึ่งทำรังพอฟ้าทนทานพอแผนวางตั้งพอฟันสะอาดจังพอสำเภากลางใบพอมาคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายรอลิงไปเราพอแหวนลงยาสอสาราเงียบเงาสอฤาษีนวดยาวสอเสือดาวขนองพอหีบใส่ผ้ารอจุฬาท่าพยองออ่างเมืองทองพอนกฮูกปลาโตพอย้ำอีกรอบนึงทั้ง14ตัวไปพร้อมกันนะคะนี่ดูดีๆเดี๋ยวครูมีถามด้วยก็เอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในลับขอไข่ในลับขอไข่ในลับเราขอควายของเราของเรานาขอควายเข้าขอคนขึงขังขอคนขึงขังขอละครข้างฟ้าขอละครข้างฟ้ามองมูใจมองมูใจตาจอจ้าใจดีจอจ้าใจดีจอจ้าใจดีขอชิงตีดังขอชิงตีดังเธอลาวิ่งหนีโซลาบีเธอโซลาบีขอเชิญเธอย่อหญิงโสภาย่อหญิงโสภาขอเชิญผู้หญิงพันเธอชนะขอประตักหนุนหันขอฐานเข้ามากรองขอฐานเข้ามาขอมุนทูนขอหลังกล้ามาลงโมนาขอขอโมนาขอขอบุญเท่าเรือนยอนอนเนนขอบุญเท่าเรือนอนเนนไม่มองต้องมีมนยอเด็กต้องมีมนชอบเก่าหลังตุ้งขอแบกขนขอแบกขนขอทหารอดท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 นนอนหนูฝังไปนอนหนูฝังไปนอนหนูฝังไปไม้ครับไปมองไปทักผมปอปลาตากลมปอปลาตากลมพึ่งปอปลาตากลมพึ่งทำนาฝอฝาทนทานฝอฝาทนทานพอพานวางตั้งพอพานวางตั้งฝ
อฟันสะอาดจังฟันสะอาดจังฟอฟันเอากลางใบฟอฟันเอากลางใบหมอม้าคึกคักหมอม้าคึกคักยักษ์เที่ยวใหญ่โอยักษ์ยักษ์เที่ยวใหญ่โอยักษ์ที่ยาวใหญ่ยาวใหญ่ไปไปไปตายแล้วครับตายแล้วครับตายแล้วครับแหวนลงยาวแหวนลงยาวขอสาลาเงียบเหงาสาลาเงียบเหงาหนวดยาวขอสีหนวดยาวขอสีหนวดยาวขอเสือดาวขนองขอเสือดาวผ้า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 น้องเป็นเด็กที่ต้องพยัญชนะไทยและฝึกอ่านเลยค่ะน้องๆเด็กไทยต้องท่องพยัญชนะไทยและฝึกอ่านภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอโอเคจริงๆเราเครับเด็กๆครับเด็กๆเมื่อกี้พยัญชนะไทย44อักษรใช่ไหมครับพยัญชนะไทย44อักษรเด็กๆก็พอที่จะเรียนรู้กันมาแล้วนะใช่ไหมครับในอนุบาลหันหน้ามาดูกล้องกับครูด้วยหันหน้ามาดูกล้องกับครูด้วยโอเคดูกล้องแนวเรียนหนังสือเด็กๆเมื่อกี้ดูไปแล้วตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรครับแหวนตัวแหวนตัวแหวนตัวนี้ตัวอะไรครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจอกระเชอจอกระเชอนะครับจอกระเชอโอเคเด็กๆรู้จักเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการเขียนหัวพยัญชนะไทยเด็กดูนี่เร็วขุนจานครับจอจานดูตามนี้นะตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรครับหัวพยัญชนะการเขียนพยัญชนะแบบมีหัวมีความสำคัญนะครับการเขียนพยัญชนะแบบมีหัวคือมีความสำคัญนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะมาดูวิธีการเขียนหัวพยัญชนะหรือว่าเขียนพยัญชนะแบบมีหัวนะครับพยัญชนะตัวใดมีหัวตัวใดไม่มีหัวดังนั้นแล้วเราต้องให้ความสำคัญนะครับเด็กๆครับพยัญชนะตัวใดบ้างไม่มีหัวครับกไก่ค่ะกไก่ตอนนี้อยากจะให้เด็กเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดขึ้นมาครับเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาไม้บรรทัดไม้บรรทัดดินสอมาใช้สมุดเล่มหนาเด็กๆฟังครูก่อนตอนนี้เด็กๆปิดไมค์ไปก่อนเนาะเด็กๆฟังครูก่อนนะเดี๋ยวเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาใช้สมุดเล่มหนาใช้สมุดเล่มหนาครับโชว์สมุดขึ้นมาเลยโชว์สมุดขึ้นมาเลยโชว์สมุดขึ้นมาเหมือนคุณครูโอเคโชว์สมุดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่1ครับเปิดไปหน้าที่1อันนี้ครูตัวอย่างของเพื่อนๆเรามานะครับเปิดไปหน้าที่1หน้าแรกปล่อยว่างๆให้เลยหน้าแรกปล่อยว่างๆไว้เลยนะหน้าว่างไว้เลยเปิดไปหน้าถัดไปเปิดไปหน้าถัดไป2หน้านี้2หน้านี้นะเด็กๆ2หน้านี้
ปล่อยว่างๆไว้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ทำสองหน้านี้ปล่อยว่างๆไว้เหมือนกันเปิดไปอีกหน้านึงเปิดไปอีกหน้านึงหน้าที่3อันนี้คือเอาใหม่อันนี้คือหน้าที่1ปล่อยว่างๆไว้หน้าที่2ปล่อยว่างๆไว้หน้าที่3ปล่อยว่างๆไว้เปิดไปอีกแผ่นนึงเป็นหน้าที่4นะครับหน้าที่4หน้านี้ก็ปล่อยว่างๆไว้เหมือนกันเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมกันในหน้านี้นะครับหน้าที่5เรานับได้เลยหน้าที่5ตอนนี้เด็กๆก่อนที่เราจะลงมือเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสมุดก็ต้องทำยังไงก่อนเอ่ยเขียนวันที่ค่ะเขียนวันที่ค่ะโอเคสมุดเรามีเส้นหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับสมุดเรามีเส้นหน้าอยู่แล้วใช่ไหมมีแล้วครับมีเนาะโอเคอันดับแรกเขียนวันที่ก่อนเริ่มจากวันวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรครับวันพฤหัสค่ะเขียนว่าวันวันนี้เขียนว่าวันพฤหัสวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีเดี๋ยวครูจะปฏิบัติไปพร้อมๆนักเรียนเลยเดี๋ยวครูจะปฏิบัติไปพร้อมๆนักเรียนเลยแต่เด็กๆใช้ดินสอเนาะครูอนุญาตใช้ปากกานะครับครูอนุญาตใช้ปากกาเด็กๆใช้ดินสอไปเลยนะครับบรรทัดแรกของสมุดเลยบรรทัดแรกเขียนว่าวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนว่าวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดอาจารย์หนาววันอะไรวันนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสครับปกแข็งว่าปกอ่อนนะครับปกแข็งครับปกแข็งเมื่อกี้ครูบอกแล้วนี่ว่าปกแข็งปกแข็งนะครับโอเคเขียนวันเปิดไปหน้าที่5นะครับนับเปิดหน้าสมุดไปเลยนับไปหน้าที่5เขียนว่าวันพฤหัสวันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวครูถ่ายหน้าจอให้ดูเดี๋ยวครูถ่ายหน้าจอให้ดูนะแป๊บนึงเดี๋ยวครูหายกล้องอยู่เขียนแค่นี้ก่อนตัวมันจงในมันซัดเราเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเนาะหัวช่องที่1เห็นวันพฤหัสบดีหัวไม่เต็มช่องอีกแล้วพอเริ่มถึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวครูสั่งเด็กก่อนตอนนี้ครูใช้2กล้องก็เสร็จแล้วเขียนตรงแล้วครูเมื่อเราเขียนวันพฤหัสบดีเสร็จแล้วเราเขียนว่าอะไรนี่เขียนว่าอะไรครับวันค่ะเขียนว่าที่เขียนว่าที่ดูใช่ไหมเป็นวงเวียนสวัสดีการบ๊ายบายที่มาหนูหัวอยู่ตรงนี้วันนี้เท่าไหร่เด็กจ๋าวันนี้เท่าไหร่17ค่ะ17เด็กๆเขียนเลขไทยเป็นไหมเด็กๆเขียนเลขไทยเป็นไหมหัวอยู่ข้างบนไม่เป็นใช่ไหมครูใบให้ก่อนครูใบให้ก่อนเนาะเดี๋ยวครูใช้จอมเสร็จให้ดูด้วยแค่ถุงโอเคเลขหนึ่งหัวเต็มช่องเลยนี่ปลากขึ้นไปหัวโค้งนี่เท่าไหร่ควีนวักสองห้าหนึ่งวักต่อไปนี่ครับหัวช่องหนึ่งหัวข้างบนก็ช่องเหมือนกันข้างบนก็ช่องครับสองไหมครับว่าขึ้นไปใหม่อะไรนะต้นไม้ให้เต็มช่องนั้นให้เต็มช่องนั้นให้เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนแล้วค่ะไปไกลแล้วใช่ไหมไปไกลแล้วเตือนของอะไรอีกหัวใหม่นี่ม้วนให้เต็มไม่ทันเลยแล้วก็ม้วนเต็มนี่ก็เต็มมากโอ้ยเต็มเลยครูปฏิบัติไปพร้อมๆเด็กๆเลยเรามาดูตัวเลขไทยกันเรามาดูตัวเลขไทยกันเต็มช่องที่หนึ่งม้วนหัวเต็มช่องเลขลากขึ้นไปสามสามตัวนี้เลขอะไรครับสามตัวนี้เลขอะไรขึ้น3ตัวนี้เลขอะไรเห็นกล้องครูมั้ยเลข1กับเลข2กับเลข3เลข3โอเคเรารู้จักแล้ว1 2 3เลขใครเนาะไปต่อ
เดี๋ยวสามแล้วสี่แล้วเจ็ดต่อด้วยแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ตอนนี้จะเขียนสิบเจ็ดว่าไงดีเด็กๆจะเขียนสิบเจ็ดว่าไงสวัสดีค่ะสวัสดีทหารมันกลมกลืนสวัสดีที่สวัสดีที่เด็กๆหนึ่งนะหรืออาจสวัสดีที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับตำรวจสวัสดีที่สิบเจ็ดเด็กๆเขียนวันหรืออาจสวัสดีแล้วมีแม่ให้ดูเด็กๆเขียนวันหรือหาดสบดีวันอายุอีกตรงนี้นี่เธออีกทีวันหรือหาดสบดีที่17เขียนเลยเดือนอะไรครับเดือนนี้เดือนอะไรเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยเขียนนิดนึงแล้วมาวันเดือนอะไรครับมิถุนายนเขียนมิถุนายนเป็นไหมมอมาทุกคนมอมาสระอีโอพีมอมาสระอีมอมาสระอีแล้วก็มอมาสระอีเสร็จแล้วครับผมได้เขียนว่ามันขึ้นไปทั้งหมดเลยกูยังไม่เสร็จเลยกูไม่อยู่ทุกท่านก็เดี๋ยวนี้คุณเช็คก่อนเลยใครเขียนนะใครเขียนบรรทัดหนึ่งไม่พอบ้างใครเขียนบรรทัดหนึ่งไม่พอขึ้นบรรทัดที่สองได้นะขึ้นบรรทัดที่สองได้มิถุนายนของครูก็ไม่พอเหมือนกันครูเขียนตัวโตเลยเมื่อกี้วันพฤหัสบดีที่17มิถุนายนเนาะโอเคมิถุนายนถูกไหมตรวจสอบตัวเองได้เลยเด็กตรวจสอบตัวเองได้เลยนะเด็กตรวจสอบตัวเองได้เลยไหมใครเขียนเป็นบ้างครับพอสอพอสอเขตัวย่อพอสอมาด้วยพอสอพอจุดสอพอสาราจุดพอสออะไรครับพอสออะไรสองพันห้าร้อยพอพันหกสิบสี่ใช่ไหมครับโอเคลองดูของคุณครูใช่ไหมใช่ไหมเด็กๆลองเช็คตัวเองเลยลองเช็คตัวเองได้เลยเราลองดูวันพฤหัสบดีที่17ครับวันพฤหัสบดีที่17หลังจาก17ต่อด้วยเดือนต่อด้วยเขียนว่าเดือนมีเพื่อนๆเข้ามาที่17ต่อด้วยเดือนที่17มิถุนายนเดือนแล้วก็พ.ศ. 2564โอเคก็คือไม่ได้ค่ะผมคือเส้นตัดเดียวคือว่านี่โพสต์ที่หน้าจอได้เลยแล้วที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต่อไปแล้วค่ะเสร็จแล้วโชว์ที่หน้าจอเลยครับนี่ดูอยู่พวงดูน้องชนะพักพักสอนนะครับโอเคเรียบร้อยดีมากโอเคไหนผู้ไหนครูเข้ามาใกล้นิดนึงครับครูเข้ามาใกล้นิดนึงมันหัวเลื่อนสมุดไปทางขวาเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเลื่อนไปเรื่อยโอเคดูของคุณครูใหม่นะคะขอดูของคุณครูใหม่ค่ะได้ครับเลขสี่เขียนมาเลขห้าเลขหนึ่งกลมก็ลากนี้โอเคไหมครับ
ถ้าใครเขียนในบรรทัดเดียวกันได้นะครับก็ดีมากเลยแต่ถ้าบรรทัดเดียวไม่จุกก็ขึ้นบรรทัดต่อไปโดยการที่เราต้องเว้นบรรทัดทุกครั้งนะครับเราเขียนทุกครั้งเราเว้นบรรทัดทุกครั้งได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเขียนไปได้เลยโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคเขียนไม่ได้ไหมครับครับโอเคแต่ไม่ได้ไหมครับโอเคไหนโชว์มันเลยน้องอันดาทำยังครับน้องอันดาโชว์ได้ไหมครับน้องกีตาร์เข้ามาใกล้ๆจออีกเข้ามาใกล้ๆจออีกโอเคโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวครูให้ดูตอนเปิดเทอมอีกครั้งก็ได้นะครับน้องน้องน้องโอเคน้องคาชาน้องคาชาชื่อคาชาไหมคาชาโอเคดูหน่อยโอเคน้องทามน้องทามเข้ามาใกล้จออีกดูแลลูกเรียนครูครับโอเควันที่เราจะแก้งไหนน้องน้องบุหลันเข้ามาใกล้ๆหน่อยบุหลันเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคครับน้องจิรวิญญาณน้องบอกว่าดูใกล้ๆหน่อยครับแม่ชอบแต่แล้วน้องโอ๊ค่ะโอ๊ค่ะไอ้บูนัสแล้วเพื่อนบูดูนะโอเคครับโอเคมีใครที่อยากให้รูปส่งมาในไลน์กลุ่มแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะความการเราพยัญชนะเราไก่ทำมันนกงูกันน้าวน้าวันนี้ถ้าโดนผมได้ถึงก็ขึ้นไปเดิมถ้าจะไปดูอะไรอยู่เสียยะไม่ได้คุณครูคะไม่ได้ยินเสียงคุณครูค่ะปิดไมค์อยู่ก็คุยได้เด็กๆมันปิดไมค์ตอนไหนโอเคครับเด็กๆช่วยเขียนพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวที่เรารู้จักอ่ะครับพยัญชนะไทยตัวใดบ้างที่ไม่มีหัวเด็กๆช่วยเขียนให้คุณครูดูหน่อยนะเขียนในสมุดได้เลยมันมีกี่ตัวเขียนมาได้เลยนะโอเคเขียนแล้วได้ยินเสียงคุณครูยังได้ยินแล้วเนาะเป็นหนูโชว์อ่ะได้ยินไหมครับพยัญชนะไทยตัวใดบ้างเอ่ยที่ไม่มีหัวเดี๋ยวเขียนให้คุณครูดูหน่อยไม่ลากขึ้นไปหน่อยลากไปตามเส้นนี้ไหน
นายเขียนเสร็จแล้วโชว์มาที่หน้าจอได้เลยอันนี้เว้นเหมือนกันเลยไปไหนไปยังชนะใครที่ไม่มีหัวไหนไหนดูหน่อยดูหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโชว์ให้คุณครูดูได้เลยครับเสร็จแล้วโชว์ให้คุณครูดูได้เลยไม่เขียนจริงไหนใครเสร็จแล้วบ้างครูกำลังดูอยู่โอเคน้องปอรามินโชว์ที่กล้องหน่อยโชว์ที่กล้องหน่อยปอรามินตอบว่าไหนปอรามินอยู่ไหนแล้วก็ไก่มีสองตัวก็คือปอไก่กับทอทงใครตอบเยอะกว่านี้บ้างไม่มีเนาะที่ไม่มีหัวสองตัวคือปอไก่กับทอทงโอเคโชว์ครูดูได้เลยดูได้เลยใครเสร็จแล้วโชว์ขึ้นมาด้านที่จอได้เลยครับโอเค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 ครับโอเคน้องอันดาน้องอันดาโชว์ครูดูหน่อยน้องอันดาโชว์ครูดูหน่อยครับเขียนยังไม่มีสมุดหรอไม่เป็นไรถ้าไม่มีสมุดก็เอากระดาษขึ้นมาก็ได้ครับกระดาษอะไรก็ได้ใครยังไม่มีสมุดเอากระดาษขึ้นมาก่อนก็ได้เนาะกระดาษรอบตัวเราได้เลยน้องพอย่าช่วยคุณครูดูหน่อยตัวอะไรบ้างโอเคเด็กๆรู้แล้วเรามาดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันเรามาดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันว่าพยัญชนะแต่ละตัวต้องเขียนเริ่มจากพยัญชนะมีหัวก่อนเนาะพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวแป๊บนึงนะโอเคไหมไหมเอกเสนอที่ไหมเอกพอดวาดอะไรให้ดูไม่เป็นพี่อะไรอยู่ตอนนี้เด็กช่วยปิดไมค์เนาะเด็กช่วยปิดไมค์แล้วเดี๋ยวครูอธิบายทีละตัวให้ต้องดูก่อนปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยครูปิดเองก็ได้เดี๋ยวเด็กๆห้ามเปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วก็เด็กๆสามารถฝึกตามเด็กๆสามารถฝึกตามไปได้เลยนะเด็กๆสามารถฝึกตามวิดีโอที่คุณครูกำลังจะสาธิตให้ดูนะครับเด็กๆสามารถฝึกตามไปได้เลยเมื่อกี้เราตอบไปแล้วว่าพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวเนี่ยมี2ตัวก็คือกอไก่กับทอทงที่เด็กๆตอบมาก็คือถูกต้องไม่ได้มีมากกว่านี้เนาะมันมีทั้ง44ตัวเลยเนี่ยครับมีแค่2ตัวเท่านั้นที่ไม่มีหัวก็คือกอไก่กับทอทงกอไก่ออกเสียงว่ากอนะครับกอแล้วก็ทอทงออกเสียงว่าทอนะครับกอทอนะครับเรามาดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันเด็กแต่ดูวิธีการเขียนอีกนิดนึงนะครับโอเคสักครู่สักครู่ครับกอไก่ลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วหยักหัวนิดนึงเหมือนปากไก่ลากไปทางขวาแล้วลากลงมาเมื่อกี้ใครเขียนแบบนี้บ้างเมื่อกี้ใครเขียนแบบนี้บ้างยกมือขึ้นใครเขียนแบบนี้ยกมือขึ้นใครเขียนแบบนี้ยกมือขึ้นโอเคถ้าใครที่ไม่ได้เขียนแบบนี้เนาะวิธีที่ถูกต้องของการเขียนกอไก่ก็คือแบบนี้นะใครเขียนแบบนี้ยกมือขึ้นโอเคต่อไปนี่วิธีการเขียนกอไก่นะเดี๋ยวครูย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครดูไม่ทันเมื่อกี้เอ้าเขียนเลยกอไก่ลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วหยักหัวนิดนึงเหมือนปากไก่ลากไปทางขวาแล้วลากลงมาคือกอไก่จะเขียนแบบนี้นะเด็ก
โอเคอยากเห็นแบบนี้นะโอเคต่อไปพยัญชนะที่มีหัวเมื่อกี้มีไม่มีหัวไม่ได้เป็นปัญหากับการเขียนหัวโอเคเป็นการลากเส้นเฉยๆเนาะแต่ต้องเน้นย้ำว่าลากเส้นจากล่างจากข้างล่างของสมุดขึ้นไปข้างบนนะครับต่อไปเรามาดูพยัญชนะที่มีหัวนะครับโอเคเรามาดูพยัญชนะที่มีหัวตัวนี้เลยตัวนี้ตัวอะไรเปิดไมค์ได้ครับเปิดไมค์ได้ตัวนี้คือหัวมันตอนนี้เด็กๆเอาดินสอขึ้นมาเด็กๆเอาดินสอขึ้นมาเร็วโชว์ดินสอขึ้นมาที่หน้ากล้องเลยเอาดินสอขึ้นมาหน้ากล้องเอาดินสอขึ้นมาที่หน้ากล้องแล้ววาดวงกลมบนอากาศวาดวงกลมบนอากาศวาดวงกลมบนอากาศตามครูเลยวาดวงกลมบนอากาศวาดวงกลมวาดวงใหญ่ๆก วาดวงใหญ่วาดวงเล็กแล้วก็เล็กที่สุดเท่าที่เล็กได้วาดเล็กที่สุดเท่าที่เล็กได้เล็กที่สุดเท่าที่เล็กได้โอเคดังนั้นทีนี้เราวาดในอากาศแล้วเรามาลองวาดในหน้าสมุดเราวาดวงกลมในหน้าสมุดของเราเลยวาดเต็มบรรทัดเลยเนาะวาดวงกลมเต็มบรรทัดวาดวงกลมเต็มบรรทัดในหน้าสมุดเราลองวาดหน่อยที่ของใครไม่กลมของครูก็ไม่ค่อยกลมนะครับโอเควาดวงกลมในสมุดเต็มบรรทัดตอบ3วงวาดทั้งหมด3วงวาดทั้งหมด3วงครูก็ปฏิบัติไปพร้อมๆนักเรียนอยู่นะครับวาด3วงแล้วช่วยครูดูหน่อยว่าของใครไม่กลมบ้างช่วยครูดูวาดวงกลมดูของใครไม่กลมบ้างของใครไม่กลมบ้างจะลากเส้นในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วโชว์คุณครูดูได้เลยเสร็จแล้วโชว์คุณครูได้โอเคกล้องก็คนอาจจะค้างอยู่เนาะไม่เป็นไรเลยตรงนี้เสร็จแล้วชูใครยังไม่มีสมุดกระดาษรอบตัวได้เลยเนาะน้องอันดาโชว์ให้ครูดูหน่อยน้องอันดาโชว์ให้ครูดูหน่อยโอเคก็แล้วโอเคเนาะเสร็จแล้วเรามาทายดูกันว่าเขียนหัวแบบนี้จะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับอย่าครูขอถามที่ละคนนะเดี๋ยวครูจะเขียนหัวให้ดูเดี๋ยวครูจะการเขียนหัวให้แล้วก็เด็กๆใครที่ขอใช้หน้าสไลด์เนาะครูใช้หน้าสไลด์เย็นครูบอกว่าไอ้เกมแบบต้องมันจะเรียกเดี๋ยวคุณครูจะเรียกชื่อพวกเราให้ช่วยตอบเนาะนักเรียนดูหน้าจอของครูดีๆครูกำลังจะวาดแล้วหัวเดี๋ยวเส้นมันเล็กไปเดี๋ยวครูขอเส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงแป๊บนึงใครร้องแป๊บนึงเรามาดูกันว่าครูกำลังจะเขียนตัวอะไร
ไปไหนหน่อยคะนี่ควงแล้วเขียนตัวอะไรจอจานจอจานต่อไปต่อไปจอจานจอจานเนาะต่อไปต่อไปต่อไปแป๊บนึงลบก่อนลบก่อนตัวนึงตัวนึงภูมิกำลังจะเขียนตัวได้แล้วภูมิไปแล้ววันนี้ภูมิไม่ได้ไปมาภูมิกำลังจะเขียนตัวอะไรตอบทีละคนตอนนี้คุณจะเรียกชื่อน้องตีนน้องตีนขอบคุณน้องตีนละคนตอบตอบละคนน้องตีนตอบตัวเดียวตอบตัวเดียวตอบตัวเดียวเลยครับน้องตีนน้องตีนนี่คือเรียกนี่เว้นมาตรงนี้ไม่ได้ยินนะต้นน้ำต้นน้ำตอนนี้ทุกคนเงียบเสียงก่อนตอนนี้ทุกคนเงียบเสียงให้คุณครูก่อนน้องตีนน้องตีนครัวมันจะเขียนตัวอะไรตอบพูดหน่อยครับบ้าไม่ได้ยินเลยบ้าบ้าบ้าโอเคอาจจะเส้นเอาใหม่อาจจะเส้นไม่ตรงปอปลาใช่ไหมเป็นปอปลาได้ปอมาขีมาว่าปอปลาได้โอเคแล้วจากปอปลาแล้วเป็นอะไรอีกครับปอปลาขอไข่ก็ได้ขอไข่ก็ได้โอ้ไอตัวนี้ได้หลายตัวเลยใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคเต่าก็ได้ตัวเต่าก็ได้ขอไข่ก็ได้โอเคเดี๋ยววันนี้มีการบ้านรับประโยชน์ค่ะรอจุฬาก็ได้โอเคตัวนี้ได้เยอะเลยเรามาดูเส้นใหม่โอเคเรามาดูเส้นใหม่เส้นต่อไปภูมิจะเขียนตัวอะไรตัวนี้ลิงเสร็จแล้วดูเส้นใหม่โอเคเดี๋ยวดูเส้นใหม่กันมาดูเส้นใหม่เส้นใหม่เส้นใหม่ดูวิธีการลากเส้นของคุณไม่ต้องมาเส้นใหม่เงือกตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโออาร์ตัวอาร์ตัวอาร์แล้ว
ค่ะไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ว่าโอ้ไม่ตอบเลยมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรได้อีกตัวอะไรได้อีกอะไรนะไม่ได้ยินโอ้ฟ้าโอ้คุณโอ้การเขียนของครูดีๆเส้นต่อไปเส้นต่อไปตัวอะไรเอาใหม่เอาใหม่ชัดไม่ชัดเอาใหม่เอาใหม่ตัวต่อไปคือตัวอะไรตัวอะไร
เราดูเส้นต่อไปมาดูเส้นต่อไปเส้นต่อไปต่อไปตัวอะไรดูชะดาวค่ะดูชะดาวดูชะดาวดูข้าวจำทองดูข้าวจำเบาดูข้าวจำทองปุ๊บข้าวต้มเราด้วยโดยชะดาวด้วยเจ้าประตังดูข้าวเสียงเบาเส้นนี้ตอปะตาใช่มั้ยอ่านว่าตอปะตาได้ยินเสียงมั้ยตอปะตาไม่ต้องใช่มั้ยได้ยินเสียงกูยังโอเคตอปะตาน้องอยากตอปะตาแล้วก็ได้ยินครับอะไรอีกเดี๋ยวได้ยินเสียงชะดาไปแล้วโอเคพอสัมภาษณ์ไปได้เลยไปได้เลยวงแหวนก็ได้วงแหวนวงแหวนวงแหวนเล็กกว่านี้หรอพอสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เมื่อกี้กูเขียนไปแล้วพอสัมภาษณ์โอเคโอเคครูว่าดวงสอนหัวกลมหัวที่เป็นดวงสอนหัวไม่แตกครับดวงสอนหัวกลมก็น่าจะมีเท่านี้เนาะดวงสอนหัวกลมก็น่าจะมีเท่านี้โอเคเนาะแม่น้ำพุเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนที่บ้านเนาะเดี๋ยวคุณมิตรบ้านเดี๋ยวคุณไทยถ่ายรูปส่งให้ครูจะลากเส้นครูจะลากเส้นให้โอเคเดี๋ยวครูจะลากเส้นให้แล้วให้เด็กๆตอบว่าเส้นลักษณะนี้มีตัวอะไรได้บ้างเนาะโอเคสมมติสมมติแล้วก็ใส่กระเป๋าถ้าเขาไม่มีรองเท้าทำไปยุ่งเอาถ้าเขามีว่าเส้นลักษณะนี้เด็กๆจะตอบว่าเป็นตัวอะไรได้บ้างอาจจะดูจอครูก็ตื่นเต้นนะลูกครูก็ได้จอจอเนี่ยอันนี้ครับครับก็ใช่ไงเนี่ยโลกเย็บเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้เส้นลักษณะนี้เป็นตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูถ่ายรูปให้มีแบบนี้มีแบบนี้ต้องกล้องมันไม่ฟุกครับมีแบบนี้เนาะแล้วก็มีแบบมีแบบนี้เส้นแบบนี้เป็นตัวอะไรได้บ้างมีแบบนี้มีแบบนี้มีถุงกันไปมีแบบนี้ทานได้ตัวอย่างตัวอย่างสมมติว่าคุณลากเส้นให้หัวเอ็นขอไข่ทำไมเนี่ยชอบไปอันนี้แล้วก็เด็กๆตอบต่อไปเลยเช่นครับโอเคไหมโอเคไหมเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะโอเคมีตัวขึ้นด้วยตัวขึ้นด้วยได้ได้เด็กๆตัวนี้ตัวอะไรดูดูล่างล่างล่างโปรไฟล์สัญลักษณ์นี้ตัวอะไรตัวอะไรครับสัญลักษณ์นี้ตัวอะไรครับโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ได้ใช่ไหมเด็กๆอาจจะตอบเด็กๆอาจจะตอบมาว่าโปรไฟล์โปรไฟล์ใช่ไหมโอเคเด็กๆอาจจะตอบมาลักษณะนอกจากเดี๋ยวครูทำแบบฝึกหัดถ่ายส่งไปให้เนาะโอเคโอเคสำหรับคาบนี้เด็กเด็กมีอะไรจะถามครูบ้างเด็กๆมีอะไรจะถามเข้าใจ
จะดูลูกก็จะเป็นความสำคัญของการเขียนก็จะชนะคนอื่นเรามาลองดูกันว่าแล้วลูกก็จะเรียนไม่สนุกเพราะเราไม่ได้ต่อแล้วเราไม่ได้ต่อเดี๋ยวครับครับครับเดี๋ยวเรียนอีกไหมครับช่วงบ่ายช่วงบ่าย 1/1 ช่วงบ่าย 1/1 ยังเรียนกับทีเชอร์ไดแอนนะครับแต่ว่า 1/2 ยังน่าจะไม่มีเรียนแล้วครับโอเคเนาะเดี๋ยวลองดูวิธีการเขียนหัวที่ถูกต้องจากสื่อที่ครูเตรียมมาเนาะแป๊บนึงแต่ครูคาดว่าเด็กของครูก็น่าจะเขียนถูกต้องแล้วเนาะโอเคเมื่อกี้เราดูกอไก่ไปแล้วดูที่มีหัวไข่เขียนหัวตรงเอาไว้แล้วลากตรงลงมาแล้วลากขึ้นไปด้วยเรียนทุกวันโอเคไหมโอเคเดี๋ยวครูย้อนอีกทีนึงแล้วลากตรงลงมาขอไข่เขียนหัวกลมเอาไว้แล้วลากเส้นตรงลงมาไปโอเคตัวต่อไปขอกวนข้ามไปก่อนขอกวนเรียนข้ามหน้าเดี๋ยวเราขอควายควายเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาโอเคคอคนคอคนข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรียนข้ามหน้าแล้วอยากทำระฆังข้ามก่อนเดี๋ยวเรียนข้ามหน้าเรามาดูงองูงองูเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเฉียงขึ้นไปทางซ้ายโอเคโฆษณาครับช้อปปี้คอยแคชแบ็กไม่ต้องคอยแค่ช้อปปี้ก็ได้จอจานจอจานเขียนหัวกลมเขียนเส้นเฉียงลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเด็กสามารถสาธิตในอาสาได้เนาะลากต่อลงมาลากสามารถสาธิตในอาสาได้บนแล้วขีดโค้งขึ้นไปขีดในอากาศได้เลยไม่ได้ก็เขียนในอากาศนะก็เรียกว่าเขียนในอากาศชอช้างเขียนช้างลากลงมาแล้วลากขึ้นแล้วเขียนหางชี้ขึ้นไปโอเคเขียนข้ามก่อนอย่ามาลากหน้าชอกระเชอร์ชอเชอร์เขียนหัวกลมแล้วลากต่อขึ้นมาเขียนหัวหยักแล้วขีดต่อลงมาวนนิดนึงแล้วลากเส้นทางขวาและขีดขึ้นไปสามารถสาธิตในอากาศได้เลยสามารถสาธิตในอากาศหัวกลมแล้วลากต่อขึ้นมาเขียนหัวหยักขีดต่อลงมาแล้วลากเส้นไปทางขวาและขีดตรงขึ้นไปดูด้านล่างเขียนหัวกลมดูวันแข่งล่างสั้นลองดูพานเขียนหัวกลมขีดเส้นต่อลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นแล้วขีดเส้นเฉียงลงแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปคอฟันขีดคล้ายพอพานขีดหัวกลมขีดเส้นต่อลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นแล้วขีดเส้นเฉียงลงขีดเส้นยาวลงมาลากออกไปทางขวาแล้วขีดเส้นขึ้นไปเติมหัวกลมๆมีหางออกมาจากด้านในขอเสือเขียนหัวกลมแล้วโค้งไปทางขวาลากลงขึ้นไปโค้งไปทางซ้ายแล้วเติมหางด้านบนหอหีบเขียนหัวกลมแล้วขีดเฉียงไปทางขวามันเป็นวงแล้วลากลงมาคือรอจุฬาเขียนรอจุฬาเส้นต่อลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นแล้วขีดเส้นเฉียงลงแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนหางด้านบนออ่างเขียนหัวกลมขีดเส้นลงมา
ขีดไปทางขวาขีดขึ้นไปแล้วลากเส้นไปทางซ้ายพอนกเขียนหัวกลมขีดเส้นลงมาขีดไปทางขวาแล้วขีดขึ้นไปแล้วม้วนหางด้านบนโอเคเดี๋ยวต้องสอบมาวางบนโอเคเด็กๆภาพนี้ภาพนี้คือทักษะการเขียนพยัญชนะแบบมีหัวเนาะเดี๋ยวครูจะให้การบ้านพวกเราเดี๋ยวการบ้านเดี๋ยวการบ้านเนาะเดี๋ยวครูถ่ายถามครูบ้างพี่จะถามครูบ้างเขาจะยังไม่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวใครชนะเป็นแบบไหนได้บ้างเนาะโอเคมีจะถามไหมมีจะถามไหมถามเปิดไมค์ถามได้เลยมีไหมมีไหมน้องอาจยกมือถามไม่ใช่ครูว่าไหนครับอ๋อทรงได้ถึงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ส่งได้นะครับส่งได้ถึงวันพรุ่งนี้โอเคส่งได้ถึงวันพรุ่งนี้โอเคมีใครจะถามอะไรคุยอีกบ้างมีไหมมีไหมบายบายสำหรับภาพนี้ก็บายบายทุกคนบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังจะถ่ายรูปบายบายเร็วบายบายกำลังจะถ่ายรูปบายบายกำลังจะถ่ายรูปบายบายยิ้มด้วยยิ้มด้วยค่ะบายบายโอเคโอเคบายบายเจอ1/1เจอกันช่วงบ่ายของดิจิทัลไดแอนไม่ได้หรอกไหมออกได้ยังครับครูครับออกได้เลยไหมครับครูครับก็ต้องไล่มาก่อนเขียนใช่ไหมครับเขียนก็ไกลยันไอ้นี่เดี๋ยวบ่ายโมงตัวเองไม่เรียนแล้วคนที่เรียนคือนุ่งดักนึ่งจะตื่นใจยังขึ้นมาไม่ต้องออกให้ก็ออกก่อนก็ใช่ไล่ต้องไล่มาเดี๋ยววันไล่คุณก็เกินนะครูพี่เหรอครูครับออกเลยไหมครับเราคนเดียวไม่ได้ออกไม่เรียนเราแม่ออกเรียกเป็ดคนเกินออกเลยเกินออกออกไปหมดเรียกเราคนเดียวเรียกเป็ดคนเดียวโอ้โหไปเจ็ดคนแล้วครับเจ็ดคนแล้วนึ่งแบบนึ่งเรียนบ่ายโมงเดียวทำไมนึ่งแบบตรงไม่เรียนจริงไหมให้น้องเรียนกัน